วันนี้ภูมิภาคเอเชียเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโลกทั้งด้านการลงทุนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียรวมทั้งอาเซียนเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนดังกล่าวด้วยประชากรรวมของเอเชียกว่า 3.5 พันล้านคนและ GDP คิดเป็น 32% ของ GDP โลกประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามข้ามไปจนถึงเมียนมาและเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในด้านการผลิตการค้าการส่งออกและการขนส่งทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนในอาเซียนเพื่อเชื่อมเอเชียและเชื่อมโลกปรากฏการณ์ครั้งสำคัญจุดเปลี่ยนที่จะพลิกโฉมประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญที่สุดเพียบพร้อมที่สุดและทันสมัยที่สุด EEC มหานครแห่งอนาคต The Prime Gateway to Asia กว่า30ปีมาแล้วพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard คือศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับทั่วโลกเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของเอเชียเป็นฐานการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของโลกพร้อมท่าเรือน้ำลึกและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเป็นแหล่งพลังงานและวัตถุดิบสำหรับการผลิตเป็นแหล่งจ้างงานและแรงงานทักษะสูงที่สำคัญของเอเชียEEC จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในการพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวเป็นผู้นำของเอเชียต่อไปดังนั้นรัฐบาลจึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอีกครั้งหนึ่งโดยยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC บนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางกิโลเมตรที่พร้อมจะเป็นเขตศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเป็นที่ตั้งของสำนักงานระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำของโลกเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนการขนส่งและเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่หัวใจของการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเอเชียในทศวรรษที่จะมาถึงที่สุดของการพัฒนาเพื่อขยายระบบการคมนาคมและโลจิสติกอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทยการพัฒนาทางอากาศได้แก่สนามบินอู่ตะเภาได้รับการยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติด้วยรันเวย์ขนาดมาตรฐานอาคารผู้โดยสารที่ทันสมัยเพื่อรองรับนักธุรกิจและผู้โดยสารทั้งยังสามารถรองรับธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกอย่างครบวงจรอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มกำลังให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซ่อมอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินต่างๆเมื่อผสานกับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชียสำหรับการพัฒนาทางบกเริ่มจากโครงการรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่และขยายมอเตอร์เวย์และภายในปี2020นี้ประเทศไทยจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับท่าเรือทั้ง3แห่งและสนามบินนานาชาติทั้ง3แห่งการพัฒนาทางน้ำได้แก่ท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือหลักในการขนส่งตู้สินค้าและรถยนต์จะได้รับการขยายให้มีศักยภาพรองรับจำนวนตู้สินค้าได้มากถึง18ล้าน TEU ต่อปีและรถยนต์3ล้านคันต่อปีซึ่งจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าติดอันดับ1ใน15ของโลกเป็นประตูสู่อินโดจีนศูนย์กลางโลจิสติกและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญที่สุดของอาเซียนท่าเรือมาบตาพุธเฟส3สำหรับเรือสินค้าเหลวและก๊าซธรรมชาติอันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลังงานและรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นสูงของประเทศส่งเสริมท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้เป็นท่าเรือสำหรับจอเรือสำราญที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลกอีกทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเรือและการประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมันพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อเชื่อมต่อจุดท่องเที่ยวหลักและเชื่อมการเดินทางระหว่าง2ฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นครั้งแรก
ซึ่งจะส่งผลให้ EEC กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกของภูมิภาคเอเชียอย่างครบวงจรจุดเปลี่ยนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมทันสมัยและธุรกิจการค้าที่ครบวงจรที่สุดโดยเน้นส่งเสริม10อุตสาหกรรมหลักเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด5อุตสาหกรรมเดิมได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มอุตสาหกรรมใหม่ได้แก่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมและใช้งานในชีวิตประจำวันอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจรประกอบด้วยศูนย์ซ่อมอากาศยานชิ้นส่วนอะไหล่รวมทั้งศูนย์ฝึกการบินอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอุตสาหกรรมไบโออีโคโนมีโดยเฉพาะเคมีชีวภาพและพลังงานนอกจากนี้ยังได้ขยายเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มาบตาพุดให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้าจัดตั้งเขตปลอดภาษีอากรบริเวณท่าเรือและสนามบินตลอดจนจัดตั้งเขตเสรีทางการค้าพิเศษที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีและทางการเงินเพื่อให้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศศูนย์บริหารเงินศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของบริษัทชั้นนำต่างๆรวมไปถึงการจัดตั้งเขตนวัตกรรมและเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลนอกจากยกระดับอุตสาหกรรมหลักต่างๆแล้วยังมุ่งส่งเสริมและสร้างความพร้อมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอีกทั้งยังยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการแพทย์แบบครบวงจรเพื่อความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวิตของทุกคนในพื้นที่อีกด้วยการพัฒนา4เมืองใหม่คือฉะเชิงเทราพัทยาระยองและพื้นที่ที่จะเป็นมหานครใหม่ด้วยการจัดวางระบบผังเมืองและที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยระดับสากลคำนึงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพื้นที่และธรรมชาติยังลงตัวเพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคนี่จึงเป็นพื้นที่ที่ตอบรับกับการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบการพัฒนา EEC จะดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นพระราชบัญญัติพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับแรกของประเทศไทยที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการลงทุนทั้งของภาครัฐและเอกชนกว่า 1.5 ล้านล้านบาทโดยจะให้สิทธิประโยชน์ในระดับสูงที่สุดแก่นักลงทุนรวมทั้งจัดให้มีระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการค้าการส่งออกและนำเข้าในจุดเดียวนอกจากนี้ในโครงการที่สำคัญยังจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกด้วยที่นี่จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริงที่นี่คือมหานครเมืองใหม่ที่จะเปิดประตูเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จในอาเซียนนี่คือศูนย์กลางใหม่ที่สำคัญที่สุดของทวีปเอเชียและนี่คืออนาคตที่สวยงามของการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของนักลงทุนและคนไทยทุกๆคนEEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเชื่อมโลกให้ไทยแลนด์